สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการลงไปถึงผู้บังคับการในวาระประจำปี2566ซึ่งจะมีตำแหน่งว่างทั้งหมด129ตำแหน่งโดยการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่12ทับ2566ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกตร.เมื่อวันที่26ตุลาคมโดยมีการประชุมนานหลายชั่วโมงทั้งนี้การแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการไปจนถึงผู้บังคับการครั้งนี้มีการพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงและโยกระนาบเดียวกันรวมทั้งหมด276ตำแหน่งโดยตำแหน่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือระดับผู้บังคับการซึ่งก่อนหน้านี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีดังที่เกิดขึ้นต่างถูกโยกย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ได้สัมผัสประชาชนแทบทั้งสิ้นอาทิเช่นพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีที่ถูกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มาปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมหลังเกิดคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์จนมีคำว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนบอกมาขยับไปเป็นผู้บังคับการกองอำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมหลังจากนายวิโรจน์ลักษณอดิศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในขณะนั้นออกมาเปิดโปงสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถูกขยับไปเป็นผู้บังคับการกองตรวจราชการ6พลตรวจตรีจักรฤทธิ์เครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมที่ถูกพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค7ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค7โดยขาดจากหน้าที่เดิมในตำแหน่งเดิมหลังเกิดคดีนายประวินจันทร์คล้ายหรือกำนันนกก่อเหตุยิงสารวัตรทางหลวงเสียชีวิตถูกโยกไปเป็นผู้บังคับการกองอัตรากำลังและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ